วัสดีครับทุกคนครับใครที่ชอบทำฟูลทีมนะครับผมก็ยกมือขึ้นด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาเปิดสเกาต์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับรัวๆนะครับประมาณ 11-12 ใบแล้วกันนะครับผมก็เป็นคนนึงนะครับที่ชอบสะสมนักเตะฟูลทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นฟูลสโมสรหรือว่าฟูลทีมชาติครับแต่ในคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาดูครับฟูลแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนี่เป็นช่วงเริ่มต้นของเป2021นะครับจะสังเกตเห็นว่าก็มีบางตำแหน่งที่ยังแหว่งอยู่นะครับแบ็คขวาก็ยังเป็นวอยวิสก้าอยู่นะครับตัวสำรองก็ยังมีไม่ครบนะฮะและที่สำคัญครับผมอยากที่จะเปลี่ยนเลือดนะเปลี่ยนเลือดคือถ่ายเลือดนะครับเอานักเตะแคลรี่ออกไปให้หมดนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเบสให้หมดนะครับแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นครับผู้จัดการทีมหรือโค้ชเนี่ยผมได้เป๊ปมานะฮะนี่เป็นเป๊ปเวอร์ชั่นแรกของเป๊ป2021นะครับถ้าเกิดใครยังจำได้นะครับในช่วงที่ชดเชยผู้จัดการทีมที่หายไปอ่ะผมเลือกเป๊ปมานะฮะแต่ว่าปัจจุบันนี้เป๊ปไม่ได้เป็นแผนนี้แล้วนะเดี๋ยวจะมีคำถามมาอีกว่าเอหาเป๊ปแผนนี้มาจากไหนนะครับตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะครับผมก็ได้มาตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกนะครับผมก่อนที่เกมจะอัปเดตนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูสเกาต์ครับผมได้สเกาต์ของแมนซิตี้มานะครับในกิจกรรมของเป๊ป2020นานแล้วนะฮะน่าจะประมาณสัก 1-2 เดือนนะครับก่อนเกมที่จะอัปเดตเป็นเป๊ป2021นะครับนี่ผมยังไม่ได้เปิดใช้เลยนะแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาเปิดแบบไม่ต้องผสมนะเปิดใบเดียวแบบนี้เลยนะฮะลุ้นดูซิว่าผมจะได้นักเตะแมนซิตี้ใครบ้างแล้วก็ได้บอลดำหรือเปล่าครับหลักๆคืออยากได้บอลดำก่อนนะครับบางคนอาจจะบอกว่าผมโง่หรือเปล่าทำไมไม่ไปผสมสเกาต์3ใบเพื่อให้ได้ 100% นะครับผมก็จะเคลียร์ครั้งด้วยไงครั้งก็จะล้นแล้วนะฮะอันที่1นะครับอันที่2คือผมไม่อยากเสียเวลานะครับไปประมูลนะฮะแล้วอันที่3คือผมก็เก็บไว้นานแล้วนะเก็บไว้นานแล้วนะครับพยายามที่จะสะสมสเกาต์ฟรีนะครับเพื่อเปิดนักเตะตามที่ต้องการนะครับผมก็ไม่อยากเสียเวลาแล้วอะแล้วอีกอย่างนึงนะเราจะต้องเปิดนักเตะฟีเจอร์ไปนะครับในช่วงนี้เนี่ยหลักๆเราจะเล่นฟีเจอร์เป็นหลักๆนะนักเตะเบสเพลเยอร์ก็คงไม่ต้องโฟกัสอะไรมากอันนี้คือสำหรับผมนะสำหรับผมนะแต่ถ้าเกิดใครที่เพิ่งเริ่มเล่นนี้ไม่นานนะครับผมอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะอันนี้ผมแบบจะเปิดแบบเอาสนุกนะครับเอามันนะนี่ครับแมนซิตี้ก็มี30คนนะครับที่ผมจะมีโอกาสได้นะครับไปดูไปแรกก่อนเลยจะได้บอลดำหรือเปล่ามันมีโอกาสได้ทั้ง30คนน่ะแต่ว่าเรทยังไงไม่รู้นะแต่นักเตะแมนซิตี้แน่ๆคนแรกเป็นบอลเงินครับถือถุงมือมาเลยครับผู้รักษาประตูไม่มีหน้าด้วยนะครับเป็นหน้าการ์ตูนมาเลยครับเป็นตัวนอกเหนือเป้าหมายนะเพราะว่าในช่องสำรองก็จุได้จำกัดนะครับแล้วนักเตะแมนซิตี้ในเกมนี้มีตั้ง30คนเนี่ยก็ต้องคัดเอาเฉพาะบางคนนะครับคงไม่ได้เอาแมนซิตี้ทั้งหมด30คนหรอกนะครับคนแรกก็เป็นบอลเงินไปแล้วครับคนที่2ครับมันได้นักเตะแมนซิตี้แน่ๆแต่ว่าจะเป็นใครแล้วก็เป็นบอลสีอะไรเท่านั้นเองครับโอ้โหบอลทองแดงครับถือถุงมือมาเลยผู้รักษาประตูสกอตต์คาสันครับบางคนอาจจะบอกว่าผมโง่หรือเปล่าทำไมไม่ผสมแบบ3ใบให้ได้นักเตะ 100% อย่างที่ผมบอกไปไงขี้เกียจเก็บแล้วขี้เกียจเก็บแล้วนะฮะนี่เล่นเอาสนุกเลยนะครับนี่แบบเปิดเอาสนุกเลยนะขี้เกียจไปประมูลแล้วด้วยครับคนที่เท่าไหร่ใบที่3ครับโอ้โหบอลขาวเลยฮะหน้าการ์ตูนบอลขาวมาเลยโอ้โหและอีกอย่างนึงนะในอนาคตอ่ะเราก็จะเป็นเราจะเน้นเล่นนักเตะฟีเจอร์ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไงนักเตะที่เป็นเบสเพลเยอร์ก็คงแบบไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับผมไม่อยากเสียเวลาแล้วไงตอนนี้ช่องสเกาต์เต็มตลอดเลยนะผมโละสเกาต์1ดาวออกไปตลอดเวลาเลยทีนี้ก็จะต้องมาโละสเกาต์6ดาวบ้างครับด้วยการเปิดแบบนี้แหละครับใบที่เท่าไหร่เฮ้ยได้บอลทองเบอร์6นาธานอาเก้ครับโอเคได้อยู่ได้อยู่ถึงแม้จะไม่ใช่บอลดำแต่ตัวนี้ก็โอเคนะนาธานอาเก้ครับมาเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่ของแมนซิตี้ครับใบที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้น่าจะใบที่4แล้วนะอันนี้เป็นใบที่5นะครับสเกาต์6ดาวหมดเลยนะก็มีโอกาสได้บอลดำนะครับแต่ว่าเรทจะเท่าไหร่ไม่รู้ฮะอังกฤษแน่นอนครับไม่ต้องลุ้นไปไหนหรอกไปแมนซิตี้แน่นอนบอลทองแดงอีกแล้วหน้าการ์ตูนอีกแล้วโอ้ยเนี่ยพวกเนี้ยผมคิดว่าไม่น่าจะเอาลงเล่นหรอกคือแบบอาจจะต้องขายทิ้งอ่ะเพราะว่าในช่องอ่ะมันก็เก็บได้11ตัวจริงนะครับบวก7ตัวสำรองก็เป็น18ตัวแล้วนักเตะแมนซิตี้ในเกมนี้มี30ตัวครับผมก็คงต้องคัดเลือกนะทำไมถึงเลือกสเกาต์ของแมนซิตี้ครับในกิจกรรมของเป2020เพราะว่าแมนซิตี้เป็นทีมที่มีนักเตะบอลดำมากที่สุดครับ
ราะฉะนั้นโอกาสที่จะเปิดได้บอลดำเนี่ยก็มีสูงกว่าที่เราจะเอาสเกาต์ทีมอื่นโอ้โหสกอตคาร์สันอีกแล้วตัวที่2มาซ้ำอีกแล้วครับเนี่ยคงไม่ได้ค่อยได้ใช้นะอย่างมากก็คงเอาไว้เป็นตัวสำรองอะรองจากอีเดซันนะฮะเป็นเอาไว้สำรองอีเดซันนะครับไปที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับจำไม่ได้แล้วมีทั้งหมด11ใบนะแล้วรู้สึกว่าผมมี5ดาวใบนึงด้วยนะครับขอบอลดำหน่อยดิเฮ้ยมาอีกแล้วอ่ะมาแต่ประตูครับตัวเดิมฮะเนี่ยไม่มีหน้าเนี่ยโอ้โหคือไม่เป็นไรนะมี3คนก็เอาไว้เทรดตัวอื่นนะเอาไว้เทรดทีมอื่นที่ผมอยากได้ผมจะชอบทำทีมแบบที่ชอบไปเรื่อยๆไงทีมหัวฟูทีมผิวสีทีมหัวโล้นอะไรเฮ้ยสกอตคาร์สันมาอีกแล้วอ่ะตัวที่3แล้วโอ้แม่จ้าเฮ้ยบอลดำไม่มาเลยครับโถเอ้ยบางคนบอกโง่เหรอทำไมไม่ผสมคือผมเล่นเป็นครับผมเล่นเป็นแต่ผมเอาสนุกตอนนี้ผมเอาสนุกผมไม่อยากเก็บแล้วมาแต่ว่าอย่าเรียนแบบผมนะผมแค่อยากจะเคลียร์คังเท่านั้นเองมาโอ้มาอะไรกันสองคนนี่มาจังเลยครับโอ้โหโดนแกล้งครับโดนแกล้งครับโชคชะตาช่างทำร้ายผมเหลือเกินบอลดำมาหน่อยครับและอย่างผมไม่อยากไปเสียเวลาแบบประมูลไงเล่นเอาสนุกครับคลิปนี้เอาฮาจริงๆครับมาซ้ำกันเพียบเลยฮะเฮ้ยตัวที่4แล้วเหรอแม่จ้าโอ้ยน้ำตาจะไหลมาตัวอื่นบ้างดีจะหมดแล้วมั้งเนี่ยตายแล้วโถนี่ทำฟูลแมนซิตี้หรือว่าทำรวมดาราประตูโอ้ลงเล่นพร้อมกันไม่ได้ด้วยตัวอื่นมาบ้างครับตัวอื่นมาบ้างครับมาแต่ประตู2ตัวเนี่ยโถโดนล็อกหรือเปล่าครับเนี่ยโดนล็อกผลหรือเปล่าเออตัวอื่นมาบ้างแต่ว่าบนทองแดงครับโรเบิร์ตก็ซ้ำอีกแล้วอ่ะนี่มาไปแล้วรอบหนึ่งโอ้โหเหลือกี่ใบแล้วเนี่ยบอลทองยังได้ไปแค่ใบเดียวเองไหมเดี๋ยวนะผมเหลือใบสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมผมเหลือใบสุดท้ายแล้วครับเนี่ยตายแล้วบอลดำมีตั้งกี่คนน่ะ1 3 4 5 6 7 8 9 11คนน่ะโอกาส11คนน่ะ11คนจาก30คนน่ะไม่ได้บอลดำเลยเหรอใบสุดท้ายฮึบบอลขาวเดี๋ยวว่าแต่บอลดำเลยได้บอลทองมาใบเดียวด้วยมั้งโอ้พระเจ้านี่เอาฮาใช่ไหมคลิปนี้โอ้โหอย่างที่บอกครับเอาสนุกครับเอาสนุกนะรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับคลิปนี้ไม่ได้มีเทคนิคอะไรเลยนะครับแล้วก็ปนๆกันไปนะครับผมสำหรับคอนเทนต์ที่อยากจะให้รับชมกันนะครับนี่โอ้โหได้สกอตคาร์สันมา4คน4ตัวแล้วก็ประตูบอลเงินอีก3คนครับเดี๋ยวจัดลงทีมก่อนเนี่ยได้บอลทองมาคนเดียวก็คือนาธานอาเก้นะที่เหลือเป็นบอลทองแดงกับบอลขาวหมดเลยโอ้โหขนาดแมนซิตี้เป็นทีมที่มีบอลดำมากที่สุดผมยังเปิดไปได้บอลดำเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่มีสเกาของสโมสรนะครับผมแนะนำว่าอย่ามาทำแบบผมนะถ้าเกิดใครจะทำฟูลทีมเนี่ยก็เก็บผสมสเกา2ใบหรือ3ใบเพื่อให้ได้นักเตะที่เราอยากได้แบบ 100% ดีกว่านะครับผมอย่ามาสุ่มแบบนี้นะครับผมชวดแน่นอนครับเกลือแน่นอนนะครับอันนี้เอาสนุกครับเอาสนุกครับผมอยากจะเคลียร์ครั้งด้วยแล้วผมไม่อยากจะไปเสียเวลาประมูลด้วยนะครับผมถ้าเปิดได้ซ้ำผมก็เอาไว้เทรดแค่นั้นเองนะครับอย่างเนี้ยสกอตคาร์สันผมเปิดได้4คนผมก็เอามาเล่นคนนึงที่เหลืออีก3คนผมก็ไปเทรดบอลทองแดงที่ผมอยากได้คนอื่นต่อไปนั่นเองนะครับอาจจะเป็นทีมอื่นนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่ทำฟูลทีมแล้วก็ใครที่อยากจะให้ผมจัดฟูลทีมอะไรก็คอมเมนต์แนะนำกันได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจ็บใจ